เราเรียนไปแล้วกับการพูดสื่อความหมายจากภาพการเขียนประโยคสัญลักษณ์วาดภาพประกอบและเขียนประโยคสัญลักษณ์รวมไปถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบและกิจกรรมท้ายที่สุดของเราก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาใช่ค่ะเมื่อนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้แก้ปัญหาได้แต่สุดท้ายเด็กต้องสามารถสร้างได้นะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในพัฒนาความพัฒนาทักษะเกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เป็นเรื่องของการที่สร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็เป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องมีความสามารถในการสร้างโจทย์ปัญหาเราไม่ได้หวังว่าจะต้องสร้างให้มันซับซ้อนใช่ค่ะอย่างน้อยนักเรียนก็ต้องรู้ว่าสร้างโจทย์ปัญหาลักษณะนี้คือโจทย์ปัญหาการบวกนะแบบนี้คือโจทย์ปัญหาการลบค่ะอย่างน้อยก็ได้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะคะ คุณครูหลายท่านอาจจะรู้สึกว่ากับเด็กป.1มันยากเกินไปไหมกับการที่จะต้องมาสร้างโจทย์ปัญหาใช่แต่ว่าเรามีวิธีการเรามีวิธีการนะคะในเมื่อกี้เราฝึกวิเคราะห์มาแล้วว่าในโจทย์ปัญหาเนี่ยมีส่วนที่โจทย์ถามและส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะมีแถบข้อความให้แถบที่เป็นส่วนที่โจทย์ถามกับแถบที่เป็นส่วนที่โจทย์บอกค่ะแล้วก็เราก็ให้เด็กนำมาเรียงกันนะคะมาเรียงต่อกันเพื่อให้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบตอนแรกก็คิดว่ากิจกรรมนี้จะง่ายนะคะแค่นำกลับมาเรียนแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะกับสอนเด็กป.กับการนำลงไปสอนกับเด็กๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันเลยไหมคะค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะดูค่ะจากภาพนะคะเราต้องเริ่มจากภาพนะคะเด็กๆมีจินตนาการแล้วก็ถามว่าจากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะมีคุณลิตาเห็นอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยค่ะมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเด็กใส่แว่นค่ะค่ะเด็กใส่แว่นแล้วก็มีเด็กไม่ใส่แว่นใช่ไหมคะค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะดังนั้นข้อความของเราก็จะเกี่ยวกับเด็กๆนั่นแหละค่ะก็จะมีข้อความก็จะเป็นมีเด็กทั้งหมดกี่คนนะคะมีเด็กใส่แว่นกี่คน มีเด็กไม่ใส่แว่นกี่คนนะคะมีเด็กไม่ใส่แว่น6คนมีเด็กใส่แว่นและเด็กไม่ใส่แว่น10คนมีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าเด็กใส่แว่นกี่คน มีเด็กใส่แว่น4คนจะเห็นว่าข้อความพออ่านไปปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะสามารถแยกออกได้เลยว่าข้อความไหนเป็นคำถามใช่ไหมข้อความไหนที่เป็นที่โจทย์บอกนะคะ ข้อความไหนบ้างที่เป็นคำถามคะคุณลิตาบอกได้ไหมคะมีเด็กทั้งหมดกี่คนเด็กใส่แว่นกี่คนเด็กไม่ใส่แว่นกี่คนมีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าเด็กใส่แว่นกี่คนค่ะค่ะเราก็จะเอาส่วนที่เป็นคำถามเนี้ยไปไว้ท้ายประโยคใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าโจทย์ปัญหาก็คือส่วนที่เป็นคำถามอยู่ท้ายประโยคเสร็จแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่โจทย์บอกเนี้ยมาอยู่ข้างหน้าเราก็จะมีข้อความให้คุณลิตาลองเรียงข้อความให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การเรียงให้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบก็ได้ค่ะลองดูค่ะลองดูนะคะมีข้อความให้นะคะแล้วก็ต้องรู้ว่ามีเด็กใส่แว่นและเด็กไม่ใส่แว่น10คน มีเด็กใส่แว่น4คนมีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าเด็กใส่แว่นกี่คนค่ะได้ไหมคะได้ค่ะได้ไหมมีเด็กใส่แว่นและเด็กไม่ใส่แว่น10คนค่ะเรารู้ว่าใส่แว่นกับไม่ใส่แว่น10คนค่ะแล้วเราก็รู้ว่ามีเด็กใส่แว่น4คนแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเด็กใส่แว่นมากกว่าเด็กไม่ใส่แว่นกี่คนทำไมมันถึงยากล่ะบอกแล้วค่ะว่ามันยากนะคะสำหรับเด็กเนี่ยมันยากงั้นหนูเปลี่ยนตรงนี้ไปได้แน่อันนี้ใช่ไหมมีเด็กไม่ใส่แว่น6คนตอนนี้หนูงงแล้วใครใส่แว่นใครไม่ใส่แว่นคำถามหนูคืออะไรคะมีเด็กใส่แว่นและเด็กไม่ใส่แว่นทั้งหมด10คนมีเด็กใส่แว่นอ่ะ6คนคำส่วนที่โจทย์ถามคืออะไรคะนั่นน่ะสิคะส่วนที่โจทย์ถามคือมีเด็กใส่แว่นมากกว่าเด็กไม่ใส่แว่นมีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าเด็กใส่แว่น5คนแสดงว่าเอาจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นทรงผมหนูว่ามันคงจะง่ายกว่าใส่แว่นแล้วไม่ใส่แว่นหนูตอนนี้ไม่ใช่แค่นิตานะที่คิดนักวิชาการยังนั่งดูเลยตกลงใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นหรือจะใส่แว่นดี
คำถามมันคือมีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าเด็กใส่แว่นกี่คนดังนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็ต้องกำหนดว่าเด็กใส่แว่นมีกี่คนแล้วก็เด็กไม่ใส่แว่นมีกี่คนสิคะเพราะว่ามันจะได้เอามาเปรียบเทียบกันได้ถูกไหมคะอันนี้ก็คือมีเด็กใส่แว่นแล้วมีเด็กไม่ใส่แว่นแล้ว6คนก็ต้องมาบอกว่ามีเด็กใส่แว่น4คนถูกไหมคะมันจะได้เอามาเปรียบเทียบกันได้ค่ะเพราะว่านี่คือส่วนที่โจทย์ถามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเด็กอาจจะมองเห็นง่ายกว่าผู้ใหญ่ปะคะใช่ค่ะเพราะเราคิดเยอะเกินคิดเยอะเกินว่าอันไหนมันจะถูกแต่เด็กบางทีเด็กนอกจากจะเลี้ยงถูกแล้วเอาไปเขียนก็ยังผิดอีกนะคืออุตส่าห์เลี้ยงให้หมดแล้วอุตส่าห์เลี้ยงถูกแล้วเอาไปเขียนก็ยังผิดเนี่ยค่ะคือการจัดการกับเด็กเราคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะใช้ได้แต่เวลาเราไปใช้จริงๆก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้อาจารย์สรุปให้เราหน่อยค่ะว่าในช่วง2ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนอะไรบ้างคะอาจารย์นวลมีอะไรอยากจะเน้นบ้างสิ่งที่อยากจะเน้นนะคะก็คือว่าการสอนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์หาการลบเนี่ยนะคะเราไม่ได้เน้นที่ให้ได้เรียนหาคำตอบได้เพียงอย่างเดียวนะคะเราต้องเน้นให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะเป็นอาจจะบอกว่าสอนโดยการใช้รูปนะคะให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โดยการวาดรูปนะคะแล้วนักเรียนก็ต้องสรุปออกมาเป็นโจทย์ปัญหาให้ได้ได้สรุปออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้นะคะแล้วก็เชื่อมโยงความรู้แล้วก็ให้เหตุผลนะคะเราก็ต้องถามนักเรียนว่าข้อนี้ทำไมหนูคิดว่าเป็นบวกข้อนี้ทำไมถึงคิดว่าเป็นลบนะคะแล้วสุดท้ายสิ่งที่ต้องการก็คือนักเรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตแล้วก็สามารถแก้ปัญหาโจทย์ที่ซับซ้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์นวลอยากจะฝากเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าในสำหรับช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคณิตศาสตร์เหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องกลับมาติดตามแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณด้วยกับอาจารย์นวลจันทร์นครินทร์ขำนั่นเองขอบพระคุณค่ะ